มีโอกาสมาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์นี้ครับ The Flash ยังไงบ้างเอ่ยนู่นก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเดี๋ยว The Flash เนี่ยจะเข้าอาทิตย์หน้าแล้วได้มาดูเทรลเลอร์กับทีเซอร์พร้อมกับทุกคนก็คือรู้สึกแบบมันยิ่งไฮป์เลยแล้วก็ได้ฟังพี่เฮนรี่พูดด้วยว่าในทีเซอร์เป็นยังไงแล้วในหนังเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นอะไรมากกว่าในทีเซอร์อีกก็ยิ่งอยากดูเลยปกติมิวเป็นคนชอบดูหนังแนวประมาณนี้อะไรอยู่แล้วผมชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่มากๆอยู่แล้วครับผมอย่างเรื่องถูกใจเลยเรื่องนี้จริงๆคือถูกใจที่ได้มางานเรื่องนี้ด้วยแบบตรงสายมากๆเลยชอบมากๆอย่างตัวซูเปอร์ฮีโร่ในเรื่องมันจะเป็นยังไงพลังฝั่งแข็งแรงก็ยังเดอะแฟลชเนี่ยถ้าทุกคนทราบกันก็จะเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วแต่ว่าในจัสตินลีกอ่ะเขาดันได้พลังใหม่มาคือสามารถย้อนเวลาได้ทีนี้พอมาในเรื่องนี้ปุ๊บถ้าใครตามเดอะแฟลชมาเนี่ยจะรู้ว่าทุกๆหนังหรือว่าทุกซีรีส์การ์ตูนอะไรพวกนี้เขาจะมีปมเรื่องแม่เขาเลยอยากจะย้อนเวลากลับไปช่วยแม่ก็เลยเกิดเรื่องในภาคนี้ขึ้นมาอย่างตะกี้มิวลองไปพลังวิ่งด้วยของเราก็ใช่ย่อยนะแข็งแกร่งเหงื่อแตกไม่หยุดเลยรับกับความแข็งแกร่งของตัวละครของเราอะไรเงี้ยใช่ครับมองเลยนะเลยเขามีพลังอะไรอยู่เยอะเนาะใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นี้เลยก็คือตรงข้างๆเนี่ยจะมีเป็นดิสเพลย์ที่ทุกคนสามารถมาวิ่งแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงนี้ได้เหมือนกันเราถือว่าแบบเราวิ่งหนีจากตึกอะไรเงี้ยครับผมก็มาเล่นกันได้แล้วสำหรับเรื่องนี้มีรอบพิเศษสำหรับพี่มิวกับแฟนๆด้วยใช่ก็มีวันที่14ครับตอนรอบทุ่มหนึ่งก็จะเป็นแฟนๆของผมเนี่ยสามารถมาดู The Flash ได้ก่อนเพราะว่า The Flash เนี่ยคอส5ก็จะสามารถเข้ามาดูที่14ได้มีเกณฑ์กำหนดอะไรไหมสำหรับคนที่ต้องมาดูอะไรเงี้ยครับอันนี้เหมือนทางทีมงานจะแจกบัตรไปแล้วนะครับผมก็คือคนที่มีสิทธิ์มาดูเนี่ยผมได้รับบัตรไปแล้วก็ถือว่าเป็นการรวมตัวใหญ่ๆอีกครั้งนึงหลังจากที่ห่างหายไปนานใช่ๆก็เดินทางบ่อยช่วงนี้ก็ดีใจที่แบบได้กลับมารับอีเวนต์ละกันแล้วก็ได้มาเจอทุกคนตอนนี้ใช่ก็สักพักหนึ่งกันนะครับเหมือนคือเนื่องด้วยเดือนพฤษภาบินบ่อยมากเลยแล้วก็เพิ่งบินกลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องบินต่ออีกก็รู้สึกว่าก็มีสล็อตเวลาที่รับอีเวนต์ได้เพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์เรื่องใหม่ก็กำลังจะเปิดแล้วครับแต่แฟนคลับก็ยังแบบเสียงเล่นเหมือนเดิมใช่น่ารักมากมากเลยแฟนก็ยังมาหากันเยอะอยู่เลยอย่างคราวที่แล้วบินไปก็เห็นไปอยู่ในสนามตรงนี้ด้วยใช่มันยังไงมันยังไงคือเป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าผมก็ไม่ต้องบอกว่าคือไม่ใช่แฟนทีมเมสครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่ปารีสครั้งแรกคือโกแลนการ์ลอสหรือว่าเป็นเฟรชโอเพ่นนะครับผมแล้วก็เหมือนนัดแรกที่ได้ไปดูจำได้ไปดูรอบของโนวักอ่ะแล้วคือแบบเป็นท็อปโลกอ่ะรู้สึกว่าโอ้ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วคือบรรยากาศตอนนั้นคือทุกครั้งที่มีการเสิร์ฟไปแล้วทุกคนมันจะเงียบกริบมากเลยอ่ะคือเขาบอกว่าถ้ามีใครไอขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มเสิร์ฟใหม่เลยใหม่เลยทุกคนเลยเงียบกริบออกมาคือเป็นมิติใหม่สำหรับเราที่เราการเล่นอย่างโอบไงโอบเป็นนักเทนนิสก็คือเหมือนโอบจะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ให้ผมอะเนี่ยพี่นะมันต้องเสิร์ฟอย่างนี้เขานับคะแนนกันอย่างนี้นะพี่รุ่นนี้นั่นอะไรก็เลยสบายมีโอบไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเราชื่นชอบเทนนิสแล้วด้วยคือผมไม่ก็ไม่ได้ดูกีฬาเทนนิสครับผมหรือว่าโอบเนี่ยจะเป็นคนบอกตลอดว่าอะยังไงว่าความสนุกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ดีที่มีโอบไปด้วยอยากมีลองเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ลองเล่นครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบไปงานชุดใหญ่ครับแล้วงานช่วงนี้ซีรีส์ที่กำลังถ่ายอะไรก็เดี๋ยวจะเปิดซีรีส์เรื่องใหม่วันที่16เนี้ยจะถ่ายคิวแรกแล้วก็เป็นซีรีส์แนวแอคชั่นทริลเลอร์ครับคิดว่าน่าจะได้ดูช่วงปลายปีนี้ก็เป็นแนวใหม่ที่ต้องบอกว่ายังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็ทำให้ต้องเวิร์กช็อปเยอะมากครับทั้งด้านตัวละครด้วยเพราะความคิลเลอร์มันก็จะมีความยากมีความดราม่าอะไรของตัวละครเยอะมากๆแล้วก็เป็นแอคชั่นด้วยพอเป็นแอคชั่นเนี่ยก็เลยต้องเรียนแบบเรียนต่อสู้เรียนเทคนิคการถ่ายทำแอคชั่นเพราะว่าเหมือนเราอาจจะเคยฝึกวิชาต่อยมวยคาราเต้อะไรพวกนี้มาแต่ถึงเวลาจริงการถ่ายจริงอ่ะเราต้องไม่โดนตัวเขาไงแต่เวลาเราซ้อมเป็นโดนตัวเขาตลอดเลยปั้มตลอดเลยก็เลยต้องฝึกแอคชั่นใหม่ครับทำไงให้ดูแรงแต่ไม่โดนตัวเขาประกาศชื่อเรื่องไปยังชื่อเรื่องมีชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็เดี๋ยวรอทีมงานประกาศครับผมก็อาจจะยังพูดตอนนี้ไม่ได้ก็เล่นกับนักแสดงหน้าใหม่หลายๆท่านละกันก็มีทั้งหน้าเก่าด้วยหน้าใหม่ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยเด็กๆซะส่วนใหญ่ก็รู้สึกก็เปิดมิติเหมือนกันเพราะว่าอย่างตอนดักไลน์เนี่ยหลากหลายก็จะเล่นกับวัยเดียวกันแต่รอบนี้ก็จะเล่นกับวัยเด็กกว่าเด็กสุดก็จะ15แล้วกดปาดกันเ
ไรนะครับเป็นป่าดันเลยไหมล่ะดันให้น้องเป็นป่าดันน้องเลยเหรอให้น้องดันเราก่อนนะครับอย่างบทรู้อะไรมันต้องฝึกอะไรหนักขนาดไหนโอ้ฝึกหนักมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือยังไม่ค่อยได้เล่นแอคชั่นเท่าไหร่เวลาไปละครเนี้ยก็จะมีแบบสักฉากสองฉากในหนึ่งเรื่องเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นดราม่าโรแมนติกอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็คือมีต่อสู้เยอะต้องเรียนพวกใช้อาวุธด้วยใช้อาวุธเลยไหมก็ต้องรอดูว่ามีหรือเปล่าจะได้เห็นมุ่นบิวไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ช่วงนี้ก็ฟิตเนสเยอะเหมือนกันอย่าดูเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมหลังจากนี้จะมีบินแฟนมีตหรืออะไรเป็นหรืออะไรก็เดี๋ยวคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเดือนก็อาจจะมีไปต่างประเทศอีกรอบไปทำงานเหมือนกันแล้วก็แฟนมีตน่าจะกลับมารับช่วงสิงหาครับเพราะว่าก็อยากจะรีบๆถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ให้เสร็จก่อนจะมีไปประเทศไหนครับวางแผนคร่าวๆไว้ก็อาจจะต้องรอออฟฟิเชียลประกาศครับเหมือนสิงหาตอนนี้มีไป2ประเทศประเทศไหนครับเดี๋ยวรอประกาศรอประกาศรอให้ทางออฟฟิเชียลเขาประกาศเองแล้วกันคือช่วงปีนี้จะค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องงานแฟชั่นแล้วก็เรื่องงานแสดงครับเพราะว่ารับไว้หลายเรื่องมากๆงานเพลงส่วนใหญ่จะออกมาเป็นในรูปแบบเพลงประกอบละครหรือซีรีส์มากกว่าในช่วงนี้ครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาไปโฟกัสเรื่องงานเพลงขนาดนั้นครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราขอแบบมีเวลาเต็มที่ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูงานเพลงจริงจังไปเอาล้อมใหม่การแสดงไปก่อนใช่เพราะว่าใช้เวลาเยอะมากๆเลยนะเรื่องงานแสดงครับเพราะว่าอย่างเรื่องนึงเนี่ยถ้าอย่างละครก็ถ่าย 7-8 เดือนแล้วอ่ะจะพี่ถามพี่เพียบเรื่องนี้ได้ไหมได้ครับเช่นอะไรอ๋อมันไม่มีอะไรอัปเดตเลยอ่ะชะลอไปก่อนใช่ก็คือเรื่องเดียวเช่นอะไรตอนนี้ครับก็ยังไม่มีอัปเดตจริงๆเพราะว่าอยู่ในขั้นโพสแล้วก็มีการตกลงอะไรเรื่องสัญญาต่างๆอยู่ที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ดูเมื่อไหร่แล้วก็อยากให้แฟนๆก็รอก่อนแล้วกันครับแต่ไม่ได้แบบนั้นครับสัญญาหยุดไปเลยจะไม่มีมันยังมีความต่างไปเลยนะตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าช้อยที่ออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นการทำงานของหลายฝ่ายมากๆคือผมไม่สามารถออกมาพูดเองได้ว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมก็อาจจะต้องรอก่อนว่าจะเป็นคือผมก็รอเหมือนกันผมก็อยากดูเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันมีการถ่ายทำที่ยากหลายแบบแล้วก็มีการใช้เทคนิคต่างๆมีทั้ง CG ด้วย Green Screen ต่างๆด้วยทำให้เรื่องงานโพสมันยากมากๆอาจจะต้องมีรีชูตซึ่งพอรีชูตแล้วคิวแต่ละคนก็ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับผมก็เลยค่อนข้างจัดการลำบากเหมือนกันก็เป็นไปได้ก็ไม่อยากรีชูตเหมือนกันเห็นโฟกัสที่งานแสดงก่อนอยากบทไหนที่เราอยากก็คือพูดมาตลอดว่าอยากลองเล่นฟิลเลอร์ก็ตอนนี้คือได้เล่นแล้วเรื่องนี้ก็เลยอยากเต็มที่กับมันมากๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รอติดตามเพราะว่าบทเรื่องนี้น่าจะยากที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยรับมาทั้งยากด้วยแล้วก็น่าจะเหนื่อยมากๆด้วยก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับอยากให้มีฝากไว้ครับชวนครับผมก็ขอฟังหนังเดอะแฟลชนะครับเข้าวันที่15ที่ไทยก็พอดีตามด้วยสำหรับแฟน DC แล้วก็ถ้าใครเคยดูจัสติสลีกมาก่อนก็จะผมก็ได้ลองไปได้แน่ๆแต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูก็เป็นหนังภาคแยกอีกภาคหนึ่งที่บอกเลยว่าสามารถมาดูเป็นเรื่องแรกเลยก็ได้ก็พอดีตามกันด้วยนะครับผมสนุกแน่นอนครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยครับทำอยู่หรือว่าไงครับแล้วก็กินกินอยู่มันทำได้แบบนั้นคือ8ชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ำจริงที่เหลือออกกำลังกายด้วยคือตอนนี้เราก็สามารถนอนได้เยอะขึ้นแล้วนอน9ชั่วโมงผ่านหน้าเด็กตลอดโอเคขอบคุณมิวครับ Thank you มีการมีช่างนะ
ก็เลยแนะนำ